สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับก่อนนำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินให้ชื่อว่าบรรจบที่รัฐธรรมนูญใหม่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าวันนี้เนี่ยสิสงิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับกลาบแทบเบื้องพระยุคลระบาทขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำาราญมีพระพารามัยแข็งแรงเป็นแก่นรากร่มโพร,ร่มไสของมวลพระศพนิกรไทยยัง่งยืนยาวนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเอาละครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยเรานะครับก็ขอนำเอาเรื่องแบบเบาๆสบายๆว่าในเรื่องของตัวปารีสไปดูโรมเอามาคุยกันให้มันทะลุสักวันหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโรมเท่าไหร่ให้แป้งกราฟฟิตี้หรือว่าสมอนนนย้มอุทัยเนี่ยเขาเป็นไกด์ให้ดีกว่าเพราะว่าเขาไปสัมผัสโรมด้วยตัวเองมาแล้วนะครับ ในเพจ Facebook ของแป้งกราฟฟิตี้เนี่ย <_ C os al> เขาโพส์ตข้อความเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับเป็นเวลาสักพักและน่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่จะให้คนได้ตกผลึกกับชื่อที่ถูกเรียกว่าตัวปารีสที่โผล่ขึ้นมาในสังคมไทยเราผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้มีขบวนการวางแผนมาให้ผมเนี่ยเปิดเผยเรื่องราวเพื่อด้อยค่าคนที่ดูเหมือนจะสะอาดที่สุดไม่มีนะครับ แต่มันเป็นเรื่องของการตอบแทนกับสิ่งที่ผมต้องใช้ตัวผมเองเนี่ยไปถือขี้ให้แทนขบวนการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่วันที่ผมเสือกไปพยายามชี้ให้เห็นการแบ่งเงินและการแดกเงินของบอบจนผมเนี่ยต้องได้รับข้อความให้เงียบแล้วก็อดทนเพื่อให้ขบวนการเนี่ยเดินหน้าไปได้แต่พอมาถึงวันหนึ่งมาถึงจุดที่ผมเรียกว่าหมดความอดทนก็แล้วกัน จากการที่โดนโคศกพักของกลุ่มคนที่ควรจะปฏิบัติกับคนที่ต้องช่วยเก็บความรับเนี่ยมากวนประสาทโชเกา่าเรียกเรตติง้งก็แค่นั้นเองนะครับผมยอมรับครับยอมรับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผมได้แต่ขำความโลกสวยของคนที่ยังเชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปรวมตัวกันเพื่อสัมมนาแลกกับเงินที่ทำมาพูดออกข่าวเราก็ว่ามันเกิดขึ้นจริงจนถึงวันนี้ยังไม่มีการบอกว่าสัมนมาอะไรนะครับ ทำไมผมโดนปฏิเสธบีซ่าแล้วถึงต้องดึงดันทําถึงขั้นออกจดหมายปลอมเพื่อให้ผมเนี่ยยังต้องไปอยู่ดีแล้วก็ขอโทษนะครับไปถามคุณน,นิกซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ชวนผมไปดินเนอร์ก่อนที่จะแยกจากกันเนี่ยผมจะขอไปเที่ยวต่อที่อัมสเตอร์ดัมลองไปถามดูกันแล้วกันแล้วดูด้วยนะครับว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างก่อนที่จะออกมาตอแหลแล้วก็เถียงอะไรชุ่ยๆแบบนั้นนะครับอย่าไปอ้างอะไรเยอะเลยครับอะมา ผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเพื่อจะได้ไม่ต้องมาแฉอีกว่าผมเนี่ยเล่าไม่รู้เรื่องอีงนะครับผมได้เงินมาจากคุณเนี่ยประมาณสองสามแสนในวันที่ผมมีแสงส่องเต็มที่จากการทํางานนาฬิกาประวิตยในวันนั้น,เ,นเพื่อเอาไว้ไปจัดแสดงงานเทศกาลครั้งแรกในชีวิตของผมผมขอสปอนเซอร์ไปนะครับผ่านอาจารย์ประวินมีอีเมลยืนยันการของเงินครั้งนี้อยู่ครบนะครับแล้วคุณก็สนับสนุนผมมา ในระหว่างที่จัดงานเนี่ยก็มีสื่อเป็นจนํานวนมากมาถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์ผมในวันนั้นข่าวนีออกไปทั่วโลกเลยแล้วระหว่างการจัดงานอยู่จนใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็ได้รับคําเชิญจากอาจารย์ประวินเนี่ยให้เดินทางไปพบกับผู้สนับสนุนเงินมาให้จัดงานจนเป็นบุญคุณกันในวันนั้นเนี่ยไม่เคยรับรู้เลยนะครับว่าต้องไปเพื่อสมานาอะไรทังสิ้นผมไม่รู้เลยนะครับแถมยังบอกไม่ได้ด้วยว่าจะต้องไปเจอกับใคร เอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับรู้สึกสนุกเซอร์ซาไปมันเหมือนกับมันหนังสายลับอะตอนแรกผมได้รับจดหมายเชิญมาเพื่อให้ไปขอวีซ่าไปฝรั่งเศสแต่ผมเนี่ยปฏิเสธวีซ่าไปนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าที่อยู่ขององค์กรที่อยู่ในจดหมายเนี่ยมันไม่มีจริงเลยครับอีเมลพร้อมกับไฟล์แนบจดหมายยังอยู่นะครับและเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีวันหายไปจากประวัติจนผมตายไปแล้วนะครับซึ่งผมโกรธมากโกรธมากครับ เพราะมันจะถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติของผมแล้วผมก็ตัดสินใจจะไม่บอกเรื่องนี้กับอาจารย์ประวินและไม่บินไปฝรั่งเศสเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มขายงานได้แล้วก็สนุกกับการโกนประสาทรัฐผ่านงานศิลปะของตนเองแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอใกล้จะถึงกำหนดการที่จะต้องไปร่วมงานเนี่ยเมื่ออาจารย์ประวินรู้ว่าผมบีซ่าไม่ผ่านและขอที่จะไม่ไปแล้วเนี่ยนะครับกลับถูกยืนยันว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องมา แล้วก็ส่งจดหมายเชิญด้วยเหตุผลปลอมๆที่ออกมาจากศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยบอลที่เยอรมันให้ไปร่วมเกี่ยวกับงานศิลปะแทนตามที่เห็นที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับอันนั้นแหละครับใช่ให้ผมเนี่ยไปยื่นขอบีซ่าเชงเก้นกับทางเยอรมันแทนผมก็รู้นะครับผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะครับผมรู้ว่าบีซ่าเชงเก้นเนี่ยมันใช้กับประเทศอะไรก็ได้ในยุโรปตามที่ถากถานกันเหมือนผมไม่รู้อะไม่ใช่นะครับผมรู้ครับ แต่คุณก็ยังเลี่ยงไม่ตอบสังคมอยู่ดีครับว่าสัมมนาแบบไหนที่ศิลปินคนหนึ่งเนี่ยโดนปฏิเสธวีซ่าไปแล้วรอบหนึ่งถึงยังต้องดึงดันทําจดหมายปลอมเพื่อให้ผมไปร่วมให้ได้มันคืออะไรครับสัมมนาวิชาการแบบไหนกันเลครับถึงได้เอาชีวิตแล้วก็อาชีพของศาสตราจารย์คนหนึ่งในเยอรมันเนี่ยมาเสี่ยงไปด้วยได้ง่ายขนาดนั้นนอกเสียจากว่าศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ แล้วผมก็มาเห็นข่าวที่มีคนไปหาข้อมูลนะว,ว่าศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยเป็นใครก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้บีซ่าชเชงเกนจากทางเยอรมันไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็ได้รับตั๋วเครื่องบินผ่านทางคนขับรถคนเดียวกันกับที่เคยเอาเงินมาให้ถึงบ้านตอนสนับสนุสน,นผลงานแล้วก็ต้องรีบบินไปทันทีนะครับเพื่อไปให้ถึงทันง,งานในปารีสแล้วอาจารย์ลืมไปแล้วนะครับว่ามีสคริป ที่เตรียมเอาไว้ให้ผมเนี่ยอธิบายกับตอมอฝรั่งเศสมากมายยังไงบ้างเช่นถ้าถูกถามว่าทําไมถึงมาลงที่ปารีสแทนเนี่ยทั้งๆท,ที่ขอว่าจะไปทํางานที่เยอรมันสัมนาธรรมดาแบบไหนนะครับอาจารย์ครับถึงต้องทํากันขนาดนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยโกรธอาจารย์เลยนะครับแต่พอเห็นว่าออกมาพูดแหมราวกับว่าทุกคนเนี่ยจะเชื่อแถมมาแซว่าผมดีดผมหลอนอะไรนั่นเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะเป็นกระเทยรุ่นใหญ่มาจากไหนผมไม่รู้ แต่การที่ลอยดอกออกสัมภาษณ์ตอแหลใส่คนอื่นได้แบบนั้นเนี่ยเพียงเพื่อให้ตัวเองและพวกรอดมันน่าสมเพชนะครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้กลับบ้านไวๆนะครับอยากจะได้เจอหน้าคนตอนแหลในประเทศบ้านเกิดสักทีหนึ่งยังไม่จบนะครับคุณเปรยบอกว่ามีต่อแป้งกราฟิตี้เนี่ยได้โพสต์ข้อความอีกบอกว่าสำหรับผมเนี่ยการไปพบสปอนเซอร์มันเป็นเรื่องปกตินะครับ อย่างที่ผมบอกเลยว่าผมเป็นศิลปินผมจะไปขอเงินสนับสนุนใครมาทํางานศิลป,ปะยังไงยังไงเนี่ยผมก็ไม่น่าจะผิดหรอกแต่พอดีผมไปเจอคนที่จะลงสมัครสอสที่ไปขอเงินทุนมาเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งยังไงล่ะครับแล้วเราก็รู้จักกันครั้งแรกที่นั่นหลังจากที่กลับมาจากปารีสเนี่ยผมก็ป่วนเมืองผ่านงานศิลป,ปะโดยมีสื่อเนี่ยคอยตามข่าวแทบจะทุกผลงานตลอดเวลาตอนนี้ก็ตาสว่างเหมือนกันนะครับว่ามันมีสื่อที่แค่คลิก ให้เลิกทําข่าวก็เลิกได้เลยเหมือนกันผมยอมรับยอมรับประการทํางานศิลปะการเมืองเนี่ยมันทําให้เราไปอยู่ในจุดที่แทบจะไม่มีงานคอมมิชชั่นได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีแบรนด์ไหนๆหรอกครับกล้าที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงในวันนั้นถ้าเกิดยังจํากันได้ในวันที่ยังมีมาตรา44เนี่ยคนที่ลุกขึ้นมาสู้กับประเด็จการมันมีอยู่น้อยมากนะครับในวันนั้นและผมจะมีรายได้จากไหนล่ะครับ นอกจากจัดงานแสดงขายผลงานศิลปะซึ่งแน่นอนแล้วครับผมต้องขอสปอนเซอร์มาจัดอยู่ดีนั่นแหละโดยในช่วงนั้นเนี่ยนอกจากเงินจากทางปารีสก็จะมีอีกทางหนึ่งที่คอยสนับสนุนกันอยู่คือคนที่ชื่อว่าปุ๊กฟ้าเดียวกันซึ่งก็ดูรู้กันอยู่ว่าทํางานให้ใครซึ่งกับทางนี้เนี่ยคอสพอจบลงตั้งแต่มาหลอกให้ทําสติกเกอร์แจกฟรีให้เหมือนกับสังคมเนี่ยสนใจการต่อต้านมากมายนะครับจบลงไปแล้วแต่จริงๆเนี่ย แจกคนละ100ชิ้นเพื่อเอาไปแจกต่อให้มันดูเหมือนกับเยอะงหากสติกเกอร์เป็นแสนๆชิ้นเนี่ยผมทำเองได้เหรอครับแล้วแจกฟรีผ่านเพจของศิลป,ปินที่แทบจะไม่มีงานจ้างเนี่ยนะใครยังโง่เชื่อว่าพักทำงานการเมืองแบบใหม่ก็ตามใจนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยแค่ให้คนอื่นทำแทนให้มือตัวเองสะอาดแค่นั้นเองแหละครับซึ่งเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยได้ทำให้ผมต้องพยายามของเงินนี่แหละครับ เป็นเพจของแป้งกาฟริตี้หรือว่าชื่อจริงก็คือสมอนนนย้มอุไยเขาได้โพสต์ข้อความแบบนี้เอาไว้คุณเปบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดใครฟังใครอ่านแล้วงงเนี่ยลองอ่านทวนไปทวนมานะครับเดี๋ยวก็หายงงไปเองพอหายแล้วเนี่ยอยากจะถือตั๋วปารีสไปเข้าคอส์ล้างสมองที่เดนมาร์กก็ฟังต่อกันแล้วกันนะครับมีผู้ที่ใช้ชื่อว่าดุสิท์เขาโพสต์ข้อความ บอกว่าอย่างนี้ครับปิดรับผู้ที่จะมาร่วมในงานนี้แล้วนะครับทีมงานบอกว่าหาสถานที่รับรองคนจำนวนมากเนี่ยไม่ไหวนะครับด่วนๆมีใครสนใจจะไปคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะก้าวหน้าบ้างหรือเปล่าครับจะมีทีมงานมากัวสิบคนแล้วก็ธนาธรจึงร่วเรวงกีดก็มาด้วยนะครับงานนี้จะจัดขึ้นที่โคเปนเฮเกนวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนี้ส่วนเวลาและสถานที่ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจานวนคนที่จะเข้าร่วมรับฟัง ใครที่สนใจอยากจะไปร่วมฟังเนี่ยช่วยยืนยันคําตอบภายในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับวันที่10เดือน8นะครับเพราะว่างานนี้ด่วนมากจริงๆส่วนใครที่มีคําถามอยากจะถามอะไรเนี่ยก็ให้จดเอาไว้แล้วค่อยไปถามที่งานนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบพวกเขาเนี่ยก็อย่ามาดราม่าใส่ผมนะครับเดี๋ยวเจอผมสวนกลับไม่รู้นะครับ เนื่องจากมีคนสนใจไปเยอะมากๆแค่ผมโพสต์คนเดียวเนี่ยมาละไม่ต่ำกว่า50คนตอนนี้เขาจดชื่อทุกๆคนเอาไปแล้วแล้วก็กําลังคุยกับทีมงานแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับนะครับอะบทสรุปสําหรับวันเสาร์ที่ปลายซอยในวันนี้คุณเปรบอกว่าเร่งมือข้าวนาทอนทางนี้เนี่ยก็จะเร่งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อไปบรรจบกันนะ